ดอ๋อโผล่กลางไอจีอดีตคนรักแอปทักษอ่อนทันทีหลังรู้ข่าวเกิดอุบัติเหตุกลางกองถ่ายละครต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตองอย่างแอปทักษอ่อนนั้นได้กลายเป็นโสดหลังหย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆล่าสุดทางด้านแอปทักษอ่อนได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเกิดอุบัติเหตุการกองถ่ายว่าเบื้องหลังฉากเผื่อใจในสระว่ายน้ำคืนนี้คืออรพีลื่นล้มหงายหัวฟาดพื้นแบบเจ็บจนลืมอายและยังโดนบาดจนต้องเย็บซีไปแป๊บเดียวก็ยิ้มออกถ่ายต่อได้ค่ะเพราะทีมงานน่ารักเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP 5ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งงานนี้ทางด้านอดีตคนรักอย่างหมวดอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอปทักษอ่อนที่คบกันมายาวนานถึง13ปีก่อนที่จะมาคบกับหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เข้ามากดไลค์รูปดังกล่าวทันทีเลยจ้าเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยว่าเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันขอเป็นกำลังใจให้คุณแอปทักษอ่อนหายไวๆค่ะ